สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีฮะที่ดินที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ดินที่นายสุประชัยนะฮะใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์นะฮะไปซื้อที่ดินมาเพื่อเตรียมบริจาคแก่วัดธรรมกายทำโครงการศูนย์เยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่สำหรับให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาฝึกสมาธินะครับที่ดินนี้จะโอนให้กับวัดพระธรรมกายทำโครงการนี้ปรากฏว่าทาง DSI และปปง.เนี่ยได้มีคำสั่งอายัดที่ดินผืนนี้นะทำให้บรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยฮะเลยต้องรวบรวมเงินเพื่อจะมาซื้อที่ดินผืนนี้นะฮะจากนายสุประชัยและนำถวายวัดนะฮะโดยเงินที่ได้จากนายสุประชัยเนี่ยทางศิษยานุศิษย์เนี่ยตกลงว่าจะใช้คืนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์นะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากทางท่านประธานเผด็จมุ่งธัญญาประธานคณะผู้ทำแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ได้ให้มาดูที่อีก1แปลงซึ่งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีทั้งหมด41โฉนดฮะจำนวนทั้งหมด124ไร่ซึ่งเป็นชื่อของคุณสุประชัยศรีสุภอักษรการเดินทางมาครั้งนี้มาดูว่าที่แปลงนี้ทางปปง.ท่านได้อายัดไว้แล้วแล้วก็ส่งมอบให้กับสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินคดีต่อและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งอีกหนึ่งแปลงซึ่งเป็นชื่อของคุณสุภชัยศรีสุภักษ์อักษรซึ่งตอนนี้มีคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีความปรารถนาดีก็มีความตั้งใจที่จะซื้อที่แปลงนี้ให้กับทางวัดธรรมกายนะฮะที่พระมหาเจดีย์ทัตตทีโวแห่งนี้โดยมูลค่าก็40กว่าล้านก็เลยจำเป็นที่ต้องพาคณะกรรมการกับสมาชิกส่วนหนึ่งมาเดินทางมาดูสถานที่จริงแล้วก็จะนำกลับไปยังที่เข้าประชุมคณะกรรมการในวันเสาร์นี้เพื่อจะตัดสินใจที่จะนำมตินี้ไปรายงานนำเหตุการณ์นี้ไปรายงานให้กับทางคณะกรรมการทราบว่าที่แห่งนี้มีที่จริงยังอยู่แล้วก็พร้อมที่จะนำไปเรียนให้กับทางคณะกรรมการทราบครับคาดว่าจะได้ข้อยุติเมื่อไหร่ครับที่จะโอนทำนิติกรรมกันผมว่าทางท่านประธานเนี่ยท่านคงได้พูดคุยกันแล้วส่วนหนึ่งกับทางศิษยานุศิษย์ให้ทางทีมการกรรมการมาตรงนี้คิดว่าเร็วๆนี้นะครับคงจะได้ข้อยุติกันก็ขอเรียนฝากท่านสุภชัยนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะที่ได้ทราบว่าและความตั้งใจดีของท่านที่จะใช้ที่แปลงนี้นะครับที่จะมอบให้กับวัดธรรมกายอยู่แล้วท่านก็พอดีชื่อโฉนดตรงนี้เป็นชื่อของท่านสุภชัยด้วยก็ท่านก็มาเซ็นชื่อขายให้แล้วก็มอบให้กับทางวัดต่อไปครับที่ของคุณสุภชัยนี่อยู่ตรงไหนบ้างครับที่ขับรถเข้ามาดูเนี่ยถ้าต้องบอกตรงๆเลยครับว่าที่แปลงนี้ก็ดูสวยนะครับอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเลยนะครับแล้วก็บางส่วนนะเท่าที่ทราบนะครับว่ามีการได้สร้างล่วงหน้าไปแล้วเนื่องจากท่านอสุภชัยมีเจตนาดีนะครับที่อยากจะมอบที่ให้กับทางวัดท่านก็เลยได้สร้างบางส่วนเป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนนะซึ่งทางพวกเราในฐานะที่เข้ามาดูก็รู้สึกศรัทธานะครับในสิ่งที่ท่านตั้งใจดีที่จะทำในสิ่งเหล่านี้นะครับและบางส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็คงจะทำเป็นที่พักที่อะไรต่างๆนะครับให้กับทางศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่แห่งนี้ก็พอดีช่วงนี้พอดีเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะก็ได้อายัดไว้ก็คงต้องหวังพึ่งศิษยานุศิษย์นะครับที่ตั้งใจดีอยู่แล้วนะฮะที่จะขอซื้อที่แปลงนี้ต่อแล้วก็ยกถวายให้กับทางวัดพระธรรมกายนะครับผมกระบวนการโอนที่ดินนะฮะคุณสุประชัยต้องทำอะไรบ้างครับผมว่าถ้าคุณสุประชัยมาก็คงมาแค่เซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อที่จะขายให้ก็คงไม่น่ามีอะไรครับผมช่วงการพูดปากเปล่าว่าจะถวายให้วัดเนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะเขาบอกเมื่อไหร่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการคดีผมคงไม่ทราบนะครับว่ามีการพูดคุยแต่การมองดูสถานการณ์ในพื้นที่ที่มาอยู่ที่ใกล้วัดแห่งนี้แล้วก็ได้มีการสร้างที่พักที่ปฏิบัติฝึกเยาวชนนะศูนย์ฝึกเยาวชนไปแล้วเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะมีการได้พูดคุยกันมาแล้วนะครับถึงได้มีการลงสร้างสถานที่ฝึกเยาวชนในพื้นที่ของทางคุณสุภชัยครับ